กลับมาช่วงสุดท้ายมาฟังโจ๊กกันค่ะเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องการเมืองจบไว้ก่อนแต่พูดเรื่องการเมืองมาก่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องหลักการการเมืองที่เขาเทียบกันไว้นะเดี๋ยวโจ๊กไปทีหลังเขาบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลนะหนึ่งเอาเสียงมาจากคนจนแล้วเอาเงินมาจากคนรวยโดยนักการเมืองนะแล้วนักการเมืองบอกว่าผมจะสามารถแล้วก็มันจะพวกจะปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเอาเสียงมาจากคนจนนะแต่เอาเงินมาจากหาเสียงมาจากคนรวยแต่แล้วไปหาเสียงคนจนบอกผมจะช่วยเหลือท่านนะไม่ให้คนรวยเอาไม่ให้คนรวยเอาเปรียบนะไม่บอกคนรวยบอกเราจะช่วยเหลือไม่คนจนมาคุกคามสิทธิความเป็นอยู่ของท่านนะเออบอกอีกคนหนึ่งบอกว่าผมยื่นคำขาดให้กับคู่ต่อสู้ผมเลยนะบอกว่าหนึ่งถ้าเองเลิกโกหกก็เรื่องกูนะกูจะเลิกพูดคำจริงกับเรื่องของมึงอันนี้เป็นปรัชญาที่ลึกล้ำมากแต่ต้องคิดลึกๆใช่ไหมคือสิดีนะมึงโลกโกหกเรื่องกูนะกูจะเลิกพูดความจริงเรื่องมึงใช่ใช่ใช่ได้นะนี่เปิดตำรานิดนึงมันมีเรื่องเยอะเกิดขึ้นใช่ได้ใช่ได้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกเรื่องนึงพอแล้วบอนี่ถ้าใครก็ตามนะที่คิดว่าตัวเองฉลาดมากนะแล้วก็ไม่ยอมเข้ายอมเข้าสู่การเมืองนะวันนี้ถูกปกครองโดยคนโง่จะถูกปกครองโดยคนโง่ใครก็ตามที่คิดว่าคนตัวเองฉลาดเลยนะแล้วไม่ยอมยุ่งขิงกับการเมืองไม่เข้ากันนะวันหนึ่งเนี่ยจะโดนปกครองโดยคนโง่อันนี้มีประวัติศาสตร์แล้วมีประเทศแถวใกล้บ้านก็มีประเทศเราก็มีบางยุคบางช่วงเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมคือบอกนักการเมืองเนี่ยเหมือนทั่วโลกเลยนะมันสัญญาจะสร้างสะพานให้ทั้งที่มีแม่น้ำแยกก็พอจริงจริงใช่ไหมสะพานข้ามแยกเออสะพานข้ามแยกอะอันนั้นสะพานลอยฮะอันนี้ก็เรียก bridge ไม่ over crossing ใช่ไหมอ๋อก็ไม่มีแม่น้ำที่ลูกพี่เพ่งฝูงลิงมองไม่เห็นเลยไอ้หนุ่มเรื่องนี้เรื่องนี้ไอ้หนุ่มมันกลับมาบ้านเมียคนงามกลับมาได้เฮ้ยเมียคนงามเอาแหวนเพชรไปดูเฮ้ยเธอแหวนเพชรเป็นอย่างไรเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ร่วมกับเจ้านายซื้อลอตโต้ร่วมเจ้านายถูกรางวัลในแบ่งคนละครึ่ง อีเดือนก็ไม่ได้เสื้อขนมิ้งมาตัวได้เสื้อขนมิ้งมาจากไหนซื้อลอตเตอรี่ร่วมกับเจ้านายแบ่งคนละครึ่งอีวันขับรถเฟอร์รารี่มาเลยสีแดงทำไงอ่ะก็ซื้อลอตเตอรี่ร่วมกับเจ้านายแบ่งคนละครึ่งก็เลยซื้อรถเฟอร์รารี่มาบอกอันนี้ที่รักเธอช่วยเปิดน้ำให้ฉันอาบเลยมันเหนื่อยมันขับรถเฟอร์รี่มันเหนียวเลยนะเปิดทุนมาอาบน้ำใช่เปิดอ่างน้ำหน่อยสิสักพักเข้าไปอาบน้ำถอดเสื้อผ้าอ้าวทำไมน้ำก้นอ่างนิดเดียวอ่ะไอ้ผัวบอกฉันไม่ต้องการให้รถเฟอร์รี่เธอเปียกแฟนรู้ฉันไม่ต้องการให้รถเฟอร์รี่เธอเปียกอ๋อแล้วตรงนี้พูดง่ายๆก็คือแทงหวยคือเขาเป็นหวยให้เจ้านายแทงไม่เป็นน้ำที่เป็นจะกายลอยน้ำมานะนี่ไม่อาบน้ำนะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นะคะใครอยากรู้เรื่องเป็นจะกายลอยน้ำตัวน้ำมาก็มาถามพี่โสคติคราวนี้อาบกันอาบนะไปอ่านเรื่องรามเกียรติ์มาก่อนแล้วค่อยไปถามเรื่องนี้ลึกซึ้งอย่ามาถามเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รู้เรื่องเฉพาะคนที่ได้ขึ้นเรือเท่านั้นนะคะงั้นพรุ่งนี้พบกันบนเรือโจรสลัดค่ะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ